จากนี้เป็นต้นไปมิสยูนิเวิร์สและมิสแกรนด์เราไม่มีอะไรที่ต้องพาดพิงถึงกันเราคงจะเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นของคนไทย 100% ของทั้ง2เวทีเวทีมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเรายอมรับว่าเราแข่งขันแล้วก็เรากระทบกระแทกกันในตั้งแต่ในสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะฮะจนหนักๆ ก็คือในสมัยต้นๆของ IMG ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราตอบโต้กันคือการแข่งขันทางธุรกิจและชื่อเสียงและการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยกับคนอเมริกันปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เขาฟ้องร้องเราตั้งแต่ครั้งแรกในปี2013มันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเปลี่ยนโลโก้มีอะไรบ้างครับเมื่อวานจากสตอรี่ส้มแล้วก็ขึ้นไลน์ตอน3ทุ่มครับก็อยากให้ทำความเข้าใจกันเพราะเราเคยพูดมาแล้วนะครับว่าเวทีมิสยูนิเวิร์สเนี่ยเรายอมรับว่าเราแข่งขันแล้วก็เรากระทบกระแทกกันในตั้งแต่ในสมัยโดนัลด์ทรัมป์นะฮะจนหนักๆ ก็คือในสมัยต้นๆของ IMG นะฮะเราคีย์เพอร์ซันที่เราคุยกันเนี่ยก็คือคุณพลาชูกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เราตอบโต้กันคือการแข่งขันทางธุรกิจและชื่อเสียงและการสร้างแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยกับคนอเมริกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากการที่เขาฟ้องร้องเราตั้งแต่ครั้งแรกในปี2013มันคือจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนโทฟี่เปลี่ยนสัญลักษณ์ทั้งหมดซึ่งเราก็ยอมรับครับว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆแล้วเราก็เป็นคนไทยแล้วเราก็เป็นคนเอเชียเราก็ต้องต่อสู้กับคนผิวขาวกับคนอเมริกันอันนี้ผมก็ทำเต็มความสามารถแล้ววันนั้นที่พูดไปเนี่ยที่บอกว่าต่อไม้นะก็ต้องรีพีทอีกครั้งหนึ่งว่าไปดูย้อนหลังได้คือปีหลังจากอแมนด้านะฮะที่ไปประกวดแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แฟร์สำหรับแต่ละประเทศที่จ่ายค่าลิขสิทธิ์มันไม่แฟร์สำหรับน้องๆที่ฝึกมานานแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยจริงๆฮะมัน7วันแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอิสราเอลอีกก็ผมคิดว่ามันไม่แฟร์แล้วที่มากกว่าความไม่แฟร์ก็คือผมรู้ว่ามันกำลังเบื่อกำลังจะขายอันนี้ก็ทราบมาเพราะว่าเราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยพูดไปในคำนั้นเพราะเราต้องการที่จะบอกให้รู้ว่าเขาเหมือนเขาโรยลาแล้วเขาก็เบื่อหน่ายแล้วเขาก็ไม่โฟกัสเพราะว่าธุรกิจอย่างอื่นเขาใหญ่และได้ผลประโยชน์แล้วเขาไม่อยากเก็บไว้ในโปรไฟล์เพราะว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เวลาถ้าธุรกิจไหนที่มันทำให้รู้สึกดามเมจหรืออาจจะแบบทำให้รู้สึกมีตำหนิในการใส่โปรไฟล์เขาก็ไม่ได้เอาเขาก็ยกเอาไว้ข้างนอกมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วถ้ามันไม่ผูกเขาคงไม่ขายผมก็พูดไปในลักษณะเมื่อ4ปีกว่าที่แล้วแต่ว่าเรียนคีย์บอร์ดที่แบบไม่ยอมเปิดเผยหน้าก็ใช้เสียงบางช่วงเอามาใส่กับภาพเวทีที่เอลซาวาดอร์ซึ่งผมเห็นแล้วนิดๆหน่อยๆก็ผ่านให้แต่ว่าหลังๆมันมาเยอะยิ่งใกล้ไฟนอลมันยิ่งเยอะคนสนุกกันใหญ่ผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะจุดติดละคนไม่รู้ก็อาจจะคิดว่ามันเป็นแบบนั้นผมก็เลยต้องออกมาพูดครับอย่างคุณแคนดี้แกก็ออกมาพูดด้วยซ้ำว่าแกเหมือนกับผิดหวังผมผิดหวังว่านิดๆอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ว่าแกเลยนะผมรู้ว่าการเสพสื่อเนี่ยบางทีเราไม่รู้ที่มาและที่ไปแต่ถ้าเอาเสียงมาทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้ว่าผมพูดที่ไหนพูดเรื่องอะไรแต่เอาเข้าเจาะในเรื่องของการพูดถึงว่ามันเป็นตอไม้อะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นเจ้าภาพก็เอาเถอะก็มันไม่มีเจ้าภาพไงในวันนั้นก็ขึ้นลงก็น่ะแต่เขาไม่เอามาเขาเอาแค่นี้แล้วมาบวกกับภาพที่แบบเป็นมีเจ้าภาพเป็นเอลซาวาดอร์แล้วมีฮอลล์มีสเตจมีเวทีแล้วก็ใส่เสียงลงไปตามกฎหมายคือการใส่ร้ายป้ายสีนะครับการนำข้อมูลเท็จเข้าสู่คอมพิวเตอร์ซึ่งเราคุยกับทางทนายของเราแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากบริษัทเราเป็นมหาชนเหมือนกันแล้วคุณวัฒน์ก็มีหน้ามีตาควรจะพูดเรื่องนี้อย่าปล่อยให้กลายเป็นไวรัลไปเรื่อยๆทำให้คนเนี่ยชินชาและคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราพูดถึงอันนี้เราไม่ได้พูดถึงอันนี้ครับเหมือนเมื่อวานให้โอกาสจนถึงเที่ยงคืนก็แปลว่ามีบางส่วนที่ลบคลิปออกไปลบเยอะมากครับผมมั่นใจว่ามีเกือบเป็นร้อยนะฮะแล้วเมื่อวานก็ลบผมก็ให้ทีมตามดูแล้วก็น้องๆตอนนี้ก็ที่ส่งเข้ามาในอีเมลผมก็มีบ้างพรุ่งนี้จะรวบรวมส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่น้องๆก็จะส่งมาให้นะฮะอย่างเงี้ยคู่กระต่ายนายเพชรปลอมอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะแยะมากไปหมดบ้าทางทีมกฎหมายบอกว่าให้กำหนดเวลาแพลตฟอร์มใน TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่เราตามได้นะครับต่อให้คุณใช้รูปแมวกระต่ายหมูหมาก็ตามได้เอาจริงๆน้องๆครับผมเข้าใจนะฮะว่าน้องอาจจะไม่ได้รู้เรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้รู้เรื่องแล้วยังมาเถียงว่าทำไมคลิปเสียงเพลงต่างๆใช้ได้ถ้าคุณยกไปทั้งหมดคุณใช้ได้เลยนะครับเช่นผมพูดว่าคุณดูสภาพสิอย่างที่แบบที่อะไรฟลอริดาหรืออะไรที่เขาขึ้นลิฟต์ลงแรมกี่ถ้าผมพูดหมดเลยนะคุณเอาไปให้หมดสิครับเสียดายจังเลยนางงามแต่ละคนแบบเตรียมตัวไปเต็มที่วันนึงก็ขึ้นลิฟต์ก็ลงลิฟต์แล้วก็ไปแล้วก็7วันจบเมื่อคุณไม่เอาไปให้หมดอ่ะถ้าคุณเอาไว้ให้หมดอ่ะข้อความมันจะไม่มีความหมายที่มันขยับขยื่นแต่คุณอ่ะช็อตคัทแค่ประมาณแบบประมาณ 7-8 ประโยคที่ผมพูดอ่ะเอาไปสวมกับภาพอันสวยงามแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผมผิดเหมือนตอไม้ที่ผุพังใครจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญก็เขาจริงๆอ่ะก็เขาไม่มีเจ้าภาพไงก็มันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เหรอผมพูดวันนั้นใครจะบ้ามาพูดวันนี้ตั้งแต่
จ้าของเป็นคนไทยครั้งสุดท้ายที่ผมพูดอีกครั้งว่าที่อินโดนีเซียคือการต่อสู้กับ IMG แบบสุดความสามารถเมื่อผมกลับมาจากอินโดนีเซียประมาณ 2-3 วันมีการประกาศว่าขายอย่างเป็นทางการเจ้าของใหม่เป็นคนไทยผมก็ให้สัมภาษณ์จำได้เลยให้สัมภาษณ์ที่แบ็คดรอปช่อง8บอกว่าจากนี้เป็นต้นไปมิสยูนิเวิร์สและมิสแกรนด์เราไม่มีอะไรที่ต้องพาดพิงถึงกันเราคงจะเอื้ออำนวยซึ่งกันและกันเพราะว่าเป็นของคนไทย 100% ทั้ง2เวทีถ้าเรามานั่งทะเลาะกันผมว่ามันจะแปลกมากนะฮะแต่ว่าทางใครทางมันใครชอบอะไรก็ไปให้สุดผมพร้อมแบบไหนผมก็ไปให้สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกที่จะแบบหยุมหยิมนะฮะแล้วก็กันแกล้งกันแบบเมาไปเมามาอะไรอย่างเงี้ยทะเลาะกันไปมาเพราะว่าอันนั้นคือเราต้องต่อสู้จริงๆคนเราก็มีศักดิ์ศรีนะฮะแล้วยิ่งเราเป็นชาติเอเชียแล้วเราเป็นชาติที่แบบเรารู้สึกเรากำลังพัฒนาเราก็ต้องพยายามลดการถูกกดทับจากชาติที่เจริญแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมระวังมากแล้วผมก็ดูแลดีผมว่าผมก็เคลียร์นะครับก็สำหรับยูนิเวอร์สใหม่ก็ผมไม่ได้ติดใจไม่ได้คุยไม่ไปเอามาได้เลยตั้งแต่ย้ายเจ้าของผมไปทำอะไรเอาพูดถึงยูนิเวอร์สกับแกรนด์อินเตอร์นะเราไม่ได้พูดถึงยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะครับเพราะว่ายูนิเวอร์สไทยแลนด์ก็ยังมีหลายครั้งที่เรายังโดนอยู่บ้างๆนะฮะแต่ว่ายูนิเวอร์สนะฮะเราพูดถึงยูนิเวอร์สกับแกรนด์อินเตอร์นะครับ MGIนะครับกับ MU ครับถ้าเกิดเป็นคนอยากจะเล่นโซเชียลก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยด้วยนะครับให้กำลังใจนักกีฬามากค่ะอิงฟ้าให้กำลังใจคอมเมนต์ครับผมก็ดีครับผมก็จริงๆแล้วผมก็บอกว่าของเราอ่ะเมื่อคืนผมก็เปิดโล่งหลายคนก็มานั่งแบบเวลาผมไลฟ์ก็มานั่งแบบเอ้ยเชียร์แอนโทเนียไหมอันนู่นนี่นั่นยังไง MU ผมบอกว่าคุณรักใครคุณจะเชียร์ใครเชียร์เลยนะฮะแม้กระทั่งในพื้นที่ผมคุณจะพิมพ์เชียร์ผมอนุญาตคนดูผม 7,000 8,000 คุณจะพิมพ์มาแบบทุกๆนาทีเป็น10คอมเมนต์ผมไม่ว่า okay. ผมขออย่างเดียวอย่าเชียร์คนนี้แล้วไปว่าคนนั้นอย่าเชียร์เวทีนี้แล้วไปกระแนกระแหนเป็นเหน็บแนมเวทีนั้นมันไม่ดีขอแค่นี้เมื่อคืนนี้ก็จะเชียร์ใครก็เยอะแยะมงมาไหมมงสามผมก็ตอบให้แล้วผมก็คิดว่าผมก็พยายามทำหน้าที่ผมดีที่สุดแล้วผมก็บอกว่าเลิกไปกดดันแอนโทเนียเถอะมาถึงนาทีนี้แล้วอะปล่อยให้เขารู้สึกว่าเอนจอยเป็นตัวของตัวเองได้คิดเองได้สบายหูสบายตาด้วยตัวเองเขาจะได้มีความสุขเมื่อเขามีความสุขแล้วเนี่ย ผมว่าผลลัพธ์มันก็จะดีแล้วผมก็อวยพรให้แล้วเมื่อคืนว่าขอให้ปังเพราะว่าอย่างน้อยเราดูทรงแล้วอะน้องเขาเป็นคนมีความสามารถถูกไหมฮะเมื่อวานก็อวยพรไปแล้วครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งกับตำแหน่ง ที่ได้ใช่ครับกับตำแหน่งที่ได้ผมว่าโอเคแล้วนะฮะเพราะว่าทุกบริบทของทุกเวทีมันก็มีวิธีการของเขาแล้วก็ฝากบอกไปที่แฟนนางงามทุกๆคนที่เชียร์นะครับการประกวดสิ้นสุดลงแล้วหลายคนถามว่าพอใจมาเทคมาถามผมก็ไม่กล้าขึ้นโซเชียลตอนนี้พอใจไหมตำหนิอะไรบอกไม่ครับผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับทุกๆเวทีไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่ผลการตัดสินออกมาแล้วมันคือเวทีประกวดนางงามมันไม่ใช่เวทีสภาผู้แทนราษฎรนะครับมันคือสิ่งที่เขากั่นกรองด้วยระบบทุกๆระบบทั้งความสวยความงามความคิดเศรษฐกิจสังคมความเหมาะสมในทุกมิติเขาถึงตัดสินออกมาไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีพอหรือแบบเราต้องที่หนึ่งหรือใครต้องที่หนึ่งแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ผ่านแล้วแล้วเราก็ต้องยอมรับและพัฒนามันต่อไปจะทำให้การดูนางงามมีความสุขมากกว่าครับทุกคนอยากให้ชนะไม่มีใครไม่อยากให้ชนะคือถ้าคนไทยชนะมันก็เป็นสัญลักษณ์ที่โคตรดีสำหรับความรู้สึกแต่มาถึงตรงนี้เราจะบอกว่าคนที่ชนะควรจะแพ้ผมก็ว่าเราก็อย่าไปทำอย่างนั้นเลยมันจบไปแล้วอะกลายเป็นว่าเดี๋ยวสิ่งที่เรามีอยู่อะมันจะกลายเป็นแบบมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราจบไม่ลงก็อยากให้น้องเข้าใจบริบทนิดนึงแบบตัวผู้ประกวดเขาคงเข้าใจแล้วล่ะเพราะเขาอยู่กับมันใช่ไหมฮะแล้วก็ทุกคนคงทรงเข้าใจบริบทและเข้าใจผลลัพธ์แล้วก็ยอมรับในผลลัพธ์แต่ว่าคนที่ยังไม่ยอมรับคือคนที่อาจจะอยู่ไกลแล้วก็ยังใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นทุกคนต้องค่อยๆเข้าใจและสเต็ปถอยลงมาด้วยความสุภาพและโอกาสหน้าเราจะได้สิ่งที่ดีขึ้น